สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปตัวนี้จะมาอธิบายเรื่องของ Great Guild สำหรับคนที่มี Guild นะครับ Great Guild มีไม่เยอะนะครับมีแค่ผิด2อันเองมั้งครับณตอนนี้นะ Great Guild จะอยู่ล่างสุดของมิชชั่นนะครับแล้วก็เราต้องมี Guild นะถึงจะโชว์นะครับก็จะมี2อันนะครับอันบนน่าจะเป็นการบริจาคนะ Donateอันบนคือการบริจาคนะครับอันที่2เนี่ยก็จะมีลูกศรชี้ไปด้วยนะครับว่าเขาจะพาเราไปที่ด่านนะครับแล้วก็จะบอกว่าเราจะต้องทำอะไรในด่านนั้นในข้อมูลของตัวนี้ก็คือเราจะต้องใช้ลูกเขาเรียกอะไรลูกพลังวิญญาณ4อันนะครับทั้งหมด3รอบในด่านนั้นจบนะครับถึงจะผ่านนะครับเดี๋ยวผมขอไปบริจาค ก่อน น่าจะใช่นะโอเคใช่ครับ โอ้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือกดไปที่ลูกศรเวลาเขามีลูกศรอยู่ที่ปลายข้อความของเควสเนี่ยเรากดไปได้เลยเขาจะพาไปพี่ละอ่านก่อนนะครับเขาจะพาไปที่ด่านที่กำหนดไว้เลยนะครับแล้วก็สู้โดยเขาบอกว่าต้องใช้4ลูกนะครับ4ลูกแล้วก็4ลูกนี่ผมว่าผมจะเอาตัวนี้ไปครับแล้วก็จะเอาตัวนี้จะได้ฆ่าเร็วๆตัวนี้จะเพิ่มโล่เราไม่มีโล่อยู่แล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นสายเพิ่มความแรงในการฮิวนะก็มีโล่โอเคแล้วก็อีกอันที่จะกล่าวก็คือพวกเควส EXP ของ ID เราแล้วก็เควส EXP ของตัวละครเนี่ยผมกล่าวไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับคือในด่านนี้จะต้องทำ4รูป3ครั้งใช้อย่างน้อย3ครั้งถ้ามีตัวให้เปลี่ยนมามันก็ง่ายนะครับเพราะว่าด่านนี้มันก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเลเวลถ้าเลเวลถึงนะแต่ถ้าคนเลเวลน้อยหน่อยก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับหนึ่งรอบไปแล้วนะอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนสีลูกวิญญาณเนี่ยของใครก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวนะสีใดก็ได้ขอให้เป็นสีลูกวิญญาณนั่นแหละแขนเดียวเนี่ยมันก็แรงนะครับยิ่งเลือดมันลดน้อยกว่า50เนี่ยมันจะแรงขึ้น 50% ในการใช้สกิลเวล1สกิล1ลูก2ลูก4ลูกตามขั้นของเขานะถ้าเขาอยู่ขั้นขั้น SR SSR อะไรเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนะครับเป็นความสามารถติดตัว จะพวกนี้รู้สึกมันจะมีสกิลอินฟินิตี้ที่ติดตัวเสมอใช้เกี่ยวกับบัฟแล้วมันจะโจมตีนะฮะเมื่อกี้มันบัฟไปทีนึงมันอัดเลย
เรียบร้อยนะครับสำหรับเควสกิลนะครับต่อวันมันจะรีประมาณ4:00 นะครับแล้วก็ไม่ยากนะครับไม่ยากสำหรับคนที่มีกิลนะในอนาคตก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มีอยู่แค่นี้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ระดับกิลหรือเปล่ามันถึงจะมีเควสเพิ่มขึ้นนะตอนนี้กิลผมเลเวล2นะครับไม่ใช่กิลของผมเองนะผมไปอยู่กับกิลเขานะเลเวล2กิลมีของฟรีนะครับก็เป็นร้านค้ากิลผมก็เอามาแล้วนะครับแล้วก็ซื้อมาแล้วที่เหลือก็เหลืออีก6ก็ไม่พอนะครับมีซื้ออะไรเนี่ยเงินก็หมดแล้วด้วยเพราะเอาไปบริจาค 60,000 จริงๆมันสามารถเอาไปซื้อพวกของนะครับพวกนี้ได้นะครับ 20,000 20,000 เนี่ยพวกนี้นะฮะตังค์ไม่พอวิธีหาตังค์มันก็มีอีเวนต์นะครับยิ่งด้านหลังคงจะหาขึ้นเยอะขึ้นนะครับโอเคครับแนะนำเรื่องอะไรพวกเควสอีเวนต์ของในด่านตรงกลางอันที่2 event เนี่ยนะมันจะมีลักษณะของการหานะครับแต่ว่ามีจำนวนครั้งจำกัดนะครับเช่นนี้นะครับเช่นนี้ถ้าเป็นรูปแบบนี้ของเป็นหนังสือคล้ายๆสมุดหรือว่าสกอร์เนี่ยมันจะเป็น EFP ของ ID ของเรานะฮะถ้าเราลงสู้เราก็จะได้ EFP ถ้าเป็นรูปวิญญาณอย่างนี้ก็คือเราลงสู้แล้วเราก็มีได้นะครับเป็นพลังงานวิญญาณนะครับของตัวละครของเรานะฮะอันนี้ก็เป็นของถ้าเป็นของพวกนี้นะมันไม่ได้ใช้นะแต่ว่าสังเกตที่มุมซ้ายบนนะครับมันจะมีคล้ายๆกับว่าเมื่อเราสะสมครบแล้วกี่ครั้งกี่อันเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลนั่นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็สะสมแล้วก็ได้ของรางวัล นะครับอันนี้ก็ได้ของรางวัลรู้สึกตอนนี้จะมี3อันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับการจัดลำดับนะครับแต่ว่าไม่ใช่อารีน่านะจะเป็นคล้ายๆกับว่าเราเข้าไปสู้ในด่านที่เขาจัดไว้ให้ถ้าเราไปลึกเท่าไหร่เราก็จะได้รางวัล นะครับรางวัลอันนี้ดีนะครับคือวันต่อวันผมชอบถ้าเราสามารถลุยขึ้นมาได้ถึงขั้นสูงสุดก็คือเข้าไปลึกๆนะครับมันจะเป็นด่านแล้วก็จะเป็นชั้นไปเรื่อยๆเจอทีละชั้นลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้ผมโจผมก็ไม่ค่อยผ่านสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเลเวลยังน้อยอยู่แล้วก็ตัวไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็มาเล่นกันนะฮะมาเล่นกันเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปต่อหลังแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปหาเงินแล้วก็ลา EFP นะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับ เสียงแสลบมันจะมาจากไหนยังเยอะแยะจังเลยแล้วก็ถ่ายในมือถือก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรด้วยนะก็ปล่อยมันลงอย่างนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับในช่วงนี้อากาศร้อนนะครับคอไม่ค่อยดีนะเสลดเยอะเลยเกินพูดปกติเนี่ยเสลดมามากเลยนะครับแกมกับไอเป็นประจำดูคอเรามันไม่ดีโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ